ือพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากหรือบางคนเรียกว่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นยาซึ่งนับว่าเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียวและวันนี้เรามาเจาะลึกกับเรื่องของสมุนไพรถังเช่ากันดีกว่าค่ะว่าจะมีประโยชน์มากมายขนาดไหนและช่วยบำรุงร่างกายในด้านใดบ้างติดตามชมได้เลยค่ะกับช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมอาทิตย์นี้นะครับกำลังคุยกันได้อรรถรสเลยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าหญ้าหนอนนะครับหรือตังถังเช่านะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2 อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทางฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิคเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นนั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100เนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โต
พอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลง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 พอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ National Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมนะคะที่นำสาระดีๆมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าไปแค่ไหนก็ตามแต่ว่าการป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมนะคะหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารที่มีประโยชน์งดปัจจัยเสี่ยงและที่สำคัญหมั่นตรวจสุขภาพปีละครั้งค่ะด้วยความห่วงใยจากรายการสุขใจใกล้หมอค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกๆวันศุกร์นะคะตอนนี้จิ๊กๆสุภดาไว้จากชัยวงศ์ลาละค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ